นับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าบางจากมุ่งมั่นพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจไทยติดลามิน่าฟิล์มดีกว่าลามิน่าฟิล์มผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงทุกประเภทระดับโลกมาตรฐาน ISO 9001ใครก็พ่ายแพ้แก่ความหอมอร่อยของมาม่าหมูสับถ้าเป็นมาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงกรุงฮานอยที่เราไปครั้งนี้คุณเทพใจกับผมไปตั้งที่โฮจิมินห์ซิตี้คือทางใต้หรือไซง่อนเก่าแล้วก็มาเมืองหลวงที่ฮานอย10ปีก่อนคุณเทพใจกับผมไปสำรวจวิเคราะห์เวียดนามเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้กับ10ปีก่อนนี่คนละเรื่องเลยนะครับสมมติว่าผมหลับไป10ปีเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยจำไม่ได้แน่นอนตื่นมาเนี่ยจะนึกว่าอยู่ในกรุงเทพก็ได้นะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงในฮานอยกับโฮจิมินห์ซิตี้นี่มันเร็วแล้วก็มากเหลือเกินจนกระทั่งหลายๆคนเริ่มเปรียบเทียบแล้วนะครับว่าโฮจิมินห์ซิตี้กับฮานอยเนี่ยถ้าให้เวลาสัก10ปีเนี่ยจะเหมือนกรุงเทพบ้านเราก็ได้นะครับเพราะว่ามีรถจำนวนรถก็มากขึ้นนะครับประชากรนี่มากขึ้นอย่างแน่นอนที่สำคัญคือวิถีชีวิตของคนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับที่สวนสาธารณะกลางกรุงฮานอยแห่งนี้แหละครับเมื่อ10ปีก่อนคุณเทพใจกับผมเนี่ยมาเพื่อจะทำรายงานว่าด้วยสังคมเวียดนามวันนี้ตอนนั้นก็เป็นช่วงที่สงบสงครามไปประมาณ20ปีวันนี้สงครามเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ30ปีครับครับสวนกลางกรุงแห่งนี้ที่ชื่อฮวนเคียมฮวนเคียมเนี่ยมีตำนานเล่าขานกันถึงเรื่องของดาบที่วีรบุรุษของชาวเวียดนามเอามาโยนทิ้งเอาไว้ก็เป็นตำนานนะครับที่ทำให้คนเวียดนามมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ครับกึ่งตำนานนะครับทำให้มีความมั่นใจว่าสามารถต่อสู้กับการลุกรานของศัตรูได้โดยชัยชนะตลอดเวลาครับตอนที่เรามา10ปีที่แล้วเนี่ยนโยบายที่เรียกว่าดอยมอยหรือว่านโยบายการปฏิรูปเนี่ยใช้มาแล้วประมาณ10ปีครับนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการค่อยๆเปลี่ยนจากสังคมแบบคอมมิวนิสต์นะครับมาเป็นทุนนิยมในเรื่องของเศรษฐกิจและ10ปีให้หลังเรากลับมาจุดนี้แหละครับตรงนี้ก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับ10ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่คึกคักแบบนี้ผู้คนก็ดูซึมๆนะครับมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาออกกำลังกายแต่ทุกวันนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยบริเวณสวนแห่งนี้มีชีวิตชีวามีสีสันมากเลยนะครับยิ่งกลางคืนคุณสุชัยครับเมื่อวานที่เราไปแอบตะเวนกันดูนะครับที่นี่เรียกได้ว่าเป็นเมืองมอเตอร์ไซค์ขนาดย่อมก็ว่าได้นะครับหนุ่มสาวนี่ไม่ยอมนอน 3-4 ทุ่มเนี่ยยังขับมอเตอร์ไซค์มาวนเวียนกันมาซื้อไอศกรีมกินบ้างมานั่งคุยกันบ้างกินอาหารกันบ้างนะครับเมื่อ10ปีก่อนที่เรามาเนี่ยจักรยานจะครองถนนเป็นส่วนใหญ่เป็นเจ้าถนนเลยวันนี้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์เสีย 80-90% เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าการจราจรในกรุงเทพมหานครบ้านเราวุ่นวายและไร้ระเบียบที่สุดในโลกก็ลองมาที่โฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามแห่งนี้กับผมดูสิครับและท่านผู้ชมจะรู้ว่าคิดผิดอย่างไรถ้าไม่เชื่อก็ลองมาร่วมผจญภัยกับผมบนท้องถนนในเมืองแห่งนี้ดูสิครับผมยังไม่เคยเห็นเมืองไหนครับที่มีมอเตอร์ไซค์มากขนาดนี้เดินทางมาก็หลายประเทศแล้วครับทั้งในยุโรปทั้งในเอเชียและในอเมริกาแต่ว่าเข้าไปในเมืองไหนเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์มากขนาดที่ฮานอยหรือโฮจิมินห์ซิตี้นี่ตกใจพอสมควรครับเขาบอกว่าทั้งประเทศมีมอเตอร์ไซค์ประมาณ12ล้านคันส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้เกินครึ่งว่างั้นเถอะฮานอยนี่เรียกว่าน้อยกว่าโฮจิมินห์ซิตี้แล้วนะครับผมไปที่ฮานอยเนี่ยข้ามถนนเนี่ยยังลำบากเลยเพราะว่ามันมีผ่านมาอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเทพชัยไปโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยยิ่งจะมากกว่านั้นแล้วคนข้ามถนนยังไงอันตรายไหมทำจริงๆก็ลองดูในภาพนี่นะครับผมกำลังพยายามจะข้ามถนนต้องทำใจยังไงบ้างบนถนนที่ใหญ่เส้นหนึ่งนะครับนะครับใกล้ๆสี่แยกนะครับข้ามทางม้าลายนะครับเป็นพลเมืองดีนะครับครับใช้เวลาเกือบ5นาทีอ๋อเขาไม่หยุดให้ทางม้าลายนะ
ไม่หยุดให้ครับไม่หยุดให้เพราะเขาถือว่าทันทีที่เป็นไฟเขียวเนี่ยเขาก็จะวิ่งทันทีจะมีม้าลายไม่สำคัญนะครับวิธีการข้ามถนนเขาแนะนำนะครับว่าที่ผมพยายามข้ามเนี่ยก็ถือว่าเกือบทำถูกวิธีแล้วล่ะก็คือค่อยๆเดินไปแต่อย่าทำยึกยักนะครับครับเพราะว่าเราต้องให้มอเตอร์ไซค์หลบเราเราอย่าพยายามไปหลบมอเตอร์ไซค์เอาอย่างนั้นเพราะว่าคนพวกนี้เขามีความสามารถในการหลบหลีกนะครับถ้าคุณเลี้ยวไปเลี้ยวมาเพราะคุณกลัวถูกชนนี่โดนชนแน่ๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่เพียงแต่มอเตอร์ไซค์ครับวิถีชีวิตคนหนุ่มสาวเวียดนามวันนี้เนี่ยที่คุณเทพชัยกับผมไปเห็นก็มีความแตกต่างมีความทันสมัยแล้วก็แน่นอนครับค่านิยมทางด้านวัตถุก็จะมีมากขึ้นเมื่อตอนผมมาเวียดนามครั้งแรก20ปีที่แล้วนะครับความใฝ่ฝันของครอบครัวชาวเวียดนามส่วนใหญ่ในขณะนั้นก็คือการมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าสักใบหนึ่งจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับขอให้หุงข้าวให้ได้ก็พอแล้วแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แบบนี้ละสักคันหนึ่งนะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่สำคัญเหมือนกันขอให้วิ่งได้สามารถขับไปไหนมาไหนได้ก็พอแล้วแต่ช่วงนั้นนี่คือความฝันของคนเวียดนามส่วนใหญ่เพราะในขณะนั้นเวียดนามยังถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนอย่างยิ่งนะครับเพิ่งจะพ้นจากสงครามมาใหม่ๆแต่20ปีของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับมีระบบทุนนิยมเข้ามาแทนที่การตลาดที่ควบคุมจากศูนย์กลางเนี่ยก็ทำให้คนเวียดนามนั้นมีความใฝ่ฝันที่แตกต่างจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างมากทีเดียวนะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแต่ว่าคนเวียดนามรุ่นปัจจุบันนี้มีความใฝ่ฝันมากกว่านั้นการมีทีวีจอใหญ่ๆการมีเครื่องเล่น VCD DVDการมีมือถือเนี่ยถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นพ่อรุ่นแม่คงนึกไม่ถึงนะครับกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเวียดนามขณะนี้อายุต่ำกว่า30ครับคนเหล่านี้เกิดหลังจากที่สงครามเวียดนามจบลงแล้วแล้วก็เติบโตขึ้นในขณะที่เวียดนามอ้าแขนรับระบอบทุนนิยมแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นคนเวียดนามสมัยนี้จึงต้องการทำมากกว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนเฉยๆนะครับทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตที่คนหนุ่มสาวทั่วไปในประเทศที่เป็นทุนนิยมอย่างเมืองไทยเนี่ยใช้กันแหละครับไปดูภาพยนตร์ในวันหยุดหรือยามค่ำคืนบ้างนะครับไปเที่ยวสถานบันเทิงไปดื่มไปกินไปช้อปปิ้งทั้งหมดนี้เป็นวิถีชีวิตใหม่ของคนเวียดนามสมัยนี้ซึ่งก็บอกได้นะครับว่าจากนี้ไปชีวิตของคนเวียดนามรุ่นปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่เหมือนกับพ่อแม่อย่างแน่นอนในยุคก่อนที่จะมีการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวทำเผ่าทำผมแต่งหน้าแต่งตาไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผู้หญิงเวียดนามเคยมีการสำรวจนะครับว่าในยุคนั้นเพียง 10% ของผู้หญิงเวียดนามที่สนใจจะแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาก่อนออกจากบ้านไปทำงานแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะมากครับทุกวันนี้สำรวจล่าสุดพบว่าผู้หญิงเวียดนามถึง 80% ครับให้ความสำคัญเรื่องการแต่งตัวเรื่องการทาหน้าทาตาเป็นอย่างยิ่งทุกวันนี้ผู้หญิงเวียดนามมีบทบาทในสังคมมากขึ้นหลายๆคนเป็นผู้บริหารทางธุรกิจมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ให้ความใส่ใจในเรื่องของการปรากฏตัวในที่สังคมนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าผู้หญิงเวียดนามสมัยนี้จะมีการลงทุนซื้อเครื่องสำอางนะครับแต่งตัวทันสมัยมากขึ้นเพราะว่านี่คือโฉมใหม่ของเวียดนามปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่กรุงฮานอยผมไปดูตอนแรกๆก็งงๆอยู่เพราะว่าจะมีหลายๆจุดในเมืองนะครับที่มีคนเนี่ยออกันอยู่มากเป็นพิเศษตอนแรกก็เดาเอาว่าเอเป็นโรงหนังหรือว่าเป็นถ้าเป็นฮ่องกงหรือว่าเป็นที่อื่นจะนึกว่าเป็นที่ขายตั๋วสำหรับพนันบอลก็ดีหรือว่าพนันม้าก็ดีเพราะว่าจะเป็นจุดรวมตัวกันแต่ที่ฮานอยไม่ใช่ครับเป็นร้านที่หนุ่มสาวไปกินไอติมครับและเป็นไอติมท้องถิ่นด้วยเพราะว่าไอติมยี่ห้อดังๆที่เรารู้จักในกรุงเทพนั้นยังไม่ได้ไปถึงที่ฮานอยHot in summer, so and this one, this place near the, it's a lake, and the ice cream's near the lake, so a lot of people eat ice cream here.
แต่หัวใจของเรื่องเวียดนามที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในฐานะคนไทยก็คือว่าวันนี้เศรษฐกิจเวียดนามกำลังก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วจนเป็นที่ทึ่งของหลายๆประเทศครับเขาประกาศเองเลยครับว่าปี2020เนี่ยเขาจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วครับแล้วเขากำลังจะปรับนโยบายทั้งหมดที่ต้องทำอะไรก็ตามแต่ที่ต้องทำเพื่อจะยกระดับของเวียดนามให้กลายเป็นประเทศที่นักลงทุนต่างประเทศต้องการเข้ามามากที่สุดฉะนั้นเขาก็บอกครับว่าถ้าเป็นเรื่องภาษีจะต้องยกเว้นให้ก็จะยกเว้นถ้าเป็นกรณีที่จะต้องให้สิทธิพิเศษอะไรกับนักลงทุนต่างประเทศเขาก็จะเสนอและสนองทันทีมีคนวิตกกันก็คือว่าหลายๆบริษัทโดยเฉพาะประเทศที่มี IT และต้องการมีฐานผลิตในตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแทนที่จะเลือกไทยจะไปเลือกเวียดนามครับเวียดนามเองก็พยายามที่จะสร้างความรู้สึกสร้างภาพให้เห็นว่าตัวเองก็พร้อมจะเป็นแหล่งการผลิตที่เรียกกันว่าเอาซอร์ซิ่งนะครับคือการรับฐานการผลิตที่ย้ายมาจากประเทศตะวันตกนะครับอาศัยค่าแรงที่ถูกกว่านะครับทรัพยากรธรรมชาติที่มากกว่าของไทยนะครับในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนอกจากการลงทุนจากประเทศตะวันตกแล้วนะครับคุณสุชัยก็ยังมีนักธุรกิจไทยไม่น้อยนะครับที่ไปลงทุนในเวียดนามขณะนี้และตรงนี้แหละครับที่จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เวียดนามนั้นกลายเป็นสิ่งที่คนเชื่อกันว่าจะเป็นเสือเศรษฐกิจตัวใหม่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับช่วงหน้าเรากลับมาดูรายละเอียดกันครับ